บนโซเชียลแชร์ข้อความว่าในตาสีไหนมีมากที่สุดในโลกในความเป็นจริงมีเพียง4สีตาบริสุทธิ์คือสีน้ำตาลสีเทาสีน้ำเงินและสีเขียวแต่การผสมสีผิวคล้ำปริมาณเมลานินเส้นตารางของหลอดเลือดนั้นสร้างเฉดสีมากมายและเนื่องจากเอฟเฟกต์นี้ทำให้มีผู้ที่มีตาสีน้ำตาลสีเหลืองอัมพันสีดำและสีอื่นที่เราพบเห็นกันหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับจักษุแพทย์ครับข้อความเกี่ยวกับสีของในตาแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับลักษณะสีตาที่เรามองเห็นบริเวณกระจกตาดำก็คือสีที่เกิดจากม่านตาซึ่งประโยชน์ของม่านตาก็คือเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าไปสู่บริเวณจอประสาทตาของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดรุนแรงก็จะมีลักษณะของม่านตาที่มีสีเข้มเนื่องจากว่าธรรมชาติจำเป็นต้องสร้างสารเมลานินพิกเมนต์หรือเม็ดสีเหมือนที่บริเวณผิวหนังเพื่อป้องกันอันตรายจากแสงไม่ให้ทำอันตรายกับจอประสาทตาที่เขาบอกว่าในตาสีที่มากที่สุดคือสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้มใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ประชากรโลกเนี่ยอยู่ในประเทศที่เป็นเอเชียแล้วก็แอฟริกาเป็นจำนวนมากกว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เลยม่านตาเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากมีเม็ดสีอยู่ในบริเวณม่านตาเพื่อป้องกันอันตรายของจอประสาทตาจากแสงแดดที่ค่อนข้างรุนแรงในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาในตาสีฟ้าพบได้ประมาณ 8% ของประชากรโลกส่วนมากพบในแถบทะเลบอลติกและยุโรปตอนบนส่วนในตาสีเทาเงินเป็นส่วนหนึ่งของชนิดในตาสีฟ้าแต่มีเมลานินที่น้อยกว่าในคนที่เป็นม่านตาเป็นสีฟ้าก็มักจะพบในประเทศที่มีแสงแดดน้อยมากๆอย่างเช่นทั้งปีอาจจะไม่มีแสงแดดแรงๆเลยจะพบได้ในบางประเทศอย่างเช่นประเทศในยุโรปตอนบนซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวแล้วก็ทั้งปีอาจจะไม่ค่อยมีแสงแดดความจำเป็นในการมีเม็ดสีที่บริเวณม่านตาก็เลยน้อยเขายังบอกว่าในตาสีอัมพันหรือเหลืองทองสีเหล่านี้เป็นพันตาน้ำตาลมีเฉดสีเหลืองขาวดำหรือการผสมผสานของโทนสีทองสีน้ำตาลอ่อนพบได้ประมาณ 3-5% ของประชากรโลกแต่เกิดได้บ่อยในสัตว์อย่างสุนัขแมวนกฮูกและเหยี่ยวพบได้ในคนแถบอเมริกาใต้และเอเชียตะวันตกสำหรับคนที่อยู่ในบางประเทศที่มีลักษณะของแสงแดดบ้างเป็นบางช่วงฤดูก็อาจจะมีลักษณะของเม็ดสีที่ไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มก็อาจจะออกเป็นสีเหลืองหรือสีอัมพันก็ทำให้บริเวณม่านตาหรือตาดำของเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองหรือสีอัมพันซึ่งเป็นสีที่พบบ่อยในสัตว์หลายๆชนิดในตาสีม่วงและสีแดงพบได้น้อยแต่ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มในตาสีที่พบได้ยากเพราะทางพันธุกรรมแล้วมนุษย์ไม่มีในตาสีม่วงและแดงแต่มีสาเหตุมาจากการขาดเมลานินหรือเม็ดสีในดวงตาซึ่งเกิดได้บ่อยในผู้เป็นโรคผิวเผือกสีที่เห็นจึงเกิดการสะท้อนของเส้นเลือดฝอยหลังม่านตาสำหรับในบางคนที่อาจจะมีลักษณะของม่านตาเป็นสีออกแดงหรือม่วงเราพบได้น้อยแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของความผิดปกติของโรคบางชนิดเช่นกรณีเป็นโรคผิวเผือกหรือโรคที่เป็นเผือกเฉพาะบริเวณดวงตาจะทำให้ไม่มีเม็ดสีบริเวณม่านตาเลยนอกจากนั้นม่านตาอาจจะมีลักษณะบางกว่าคนทั่วไปเลยทำให้มองเห็นเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงอยู่ในบริเวณม่านตาก็อาจจะสะท้อนเส้นเลือดออกมาเป็นสีแดงหรือสีม่วงได้ในตาสองสีเกิดจากการที่ค่าเม็ดสีเมลานินในดวงตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันซึ่งมีโอกาสเกิดเป็นสีใดก็ได้ตามสายพันธุกรรมเขายังบอกด้วยว่าในตาสองสีแบ่งได้เป็น3แบบในบางคนลักษณะของตาสองสีก็เป็นไปได้ทั้งอยู่ในม่านตาข้างเดียวกันที่มีลักษณะสีที่ไม่เท่ากันตลอดม่านตาสำหรับกรณีที่เป็นเซ็นทรัลเฮตโรโครเมียคือภาวะที่มีสีของบริเวณขอบม่านตาต่างกับบริเวณม่านตาทั่วไปแล้วก็จะพบได้ในผู้ป่วยบางโรคเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตาหรือขึ้นม่านตาอาจจะมีสีของเส้นเลือดบริเวณขอบม่านตาตรงกลางนะครับจะเป็นสีออกส้มแดงในขณะที่บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของม่านตาจะเป็นสีน้ำตาลดังนั้นสรุปแล้วข้อความเกี่ยวกับสีของในตาแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ความผิดปกติบางอย่างบนร่างกายอาจเป็นการบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนคิดจะแชร์เพื่อประเทศไทยจะได้น่าอยู่ขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม